ู้จัดการโรงแรมชื่อดังในเมืองพัทยาค่ะเขาตกงานนะคะเพราะว่าพิษโควิดค่ะแต่ว่าท้อไม่ได้ต้องลุกขึ้นสู้นะคะด้วยการขับรถเก๋งส่วนตัวของตัวเองนี่แหละค่ะไปพร้อมๆกับเปิดท้ายรถเก๋งขายส้มตำแล้วก็สารพัดยำนะคะโอ้โหผลตอบรับดีกว่าที่คาดเอาไว้นะคะลูกค้าแห่อุดหนุนเพียบเลยค่ะกลายเป็นร้านส้มตำที่มานั่งอยู่ในใจของชาวพัทยาในตอนนี้เลยนะคะสำหรับร้านส้มตำท้ายรถเก๋งค่ะของอดีตผู้จัดการโรงแรมในเมืองพัทยาพลิกชีวิตสู้วิกฤตค่ะลงทุนนำรถเก๋งสุดหรูบรรทุกอุปกรณ์การทำส้มตำแล้วก็สารพัดยำนะคะไม่ว่าจะเป็นครกวัตถุดิบต่างๆที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบนะคะเพื่อมาปรุงสดๆให้กับลูกค้าแบบนี้เลยพบว่าการสร้างจุดขายด้วยวิธีนี้เนี่ยลูกค้าต่างชอบใจนะแห่มาอุดหนุนแบบไม่ขาดสายจริงๆอะค่ะเพราะว่านอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแซ่บถึงใจแล้วนะคะยำของเขาส้มตำของเขาเนี่ยก็ยังมาถ่ายรูปสร้างสีสันกับรถอีกด้วยนะนอกจากนี้ค่ะคุณไพรทูลบุญศรีนะคะนี่คืออดีตผู้จัดการโรงแรมเขาเล่าให้ฟังว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาเมื่อเรื่องราวนี้ถูกนำเสนอออกไปนะคะปรากฏว่ามีกระแสตอบรับดีจริงๆค่ะมีลูกค้ามาจากหลายพื้นที่เลยนะคะคือบางคนเนี่ยขับรถมาจากสิงห์บุรีหรือว่าบางคนนะคะมาจากกรุงเทพตั้งใจจะไปซื้อส้มตำแล้วก็ยำแล้วขับกลับบ้านเลยก็มีคือแต่ละวันนะคะตัวเองก็จะขับรถยนต์ส่วนตัวคันนี้แหละค่ะสีขาวนี่แหละออกไปตระเวนขายยำขายส้มตำตามจุดต่างๆทั้งพัทยาแล้วก็บางแสนด้วยนะซึ่งก็จะพยายามไปให้ครบทุกจุดที่ลูกค้าเรียกร้องเข้ามาด้วยกลยุทธ์การบริการมัดใจลูกค้าค่ะด้วยการจอดรถทำถึงหน้าบ้านเสิร์ฟให้บริการถึงที่เลยค่ะโอ้โหร้านส้มตำท้ายรถเก๋งของเขาไม่ธรรมดามีเมนูให้เลือกมากกว่า10อย่างแต่ว่าที่ขายดิบขายดีเป็นที่สุดก็คือตำถั่วหมูกรอบแล้วก็ยำหมูยอนะซึ่งทุกเมนูเนี่ยจะคัดสรรมาจากวัตถุดิบอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีทีเด็ดอยู่ที่น้ำปลาร้าสูตรเฉพาะที่ต้มเองปรุงเองทุกขั้นตอนกับมือเลยล่ะค่ะเห็นแบบนี้แล้วเรามาดูราคากันสักหน่อยราคาส้มตำแบบธรรมดาเขาขาย60บาทค่ะถ้าเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปหน่อยก็เป็น90บาทเมนูยำทุกอย่าง150บาทนะคะให้เยอะด้วยรับรองว่าคุ้มค่ะคุณพี่ไพรทูลนะคะยังฝากให้กำลังใจไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยฮึดสู้และขอให้ผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะอุดหนุนส้มตำรถเก่งนะคะก็เข้าไปเช็คคิวสถานที่ขายได้ที่เพจร้านสถานีส้มตำวินเทจพัทยานะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนี่คือชื่อเพจนะคะพิมพ์ไปตามนี้ได้เลยค่ะต้องให้กำลังใจการคนสู้ชีวิตนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ